สวัสดีครับผมอยู่กับผมตีเลขสายมันแล้วก็น้องนนท์ดำซิ่งนะครับผมครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสาวสวยครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเราอ่ะบอกก่อนดิบุญเส้นสายมันอ๋อบุญเส้นสายมันเนาะอ้าวด้านนานทีจะมีโอกาสได้อยู่กับน้องนนท์แบบ2ต่อ3ครับวันนี้น้องนนท์ไม่อยู่สวัสดีค่ะเราจะดุมน้องนนท์อยู่เป็นของเราแล้ววันนี้ไม่ใช่เหรอจะถามอะไรดีวะไม่รู้จะถามอะไรน้องนนท์ถามอะไรครับน้องนนท์บอกถามมาเลยวันนึงนี่ช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่น้องนนท์เริ่มที่แบบว่ามีคนติดตามเยอะๆเนี่ยมี FC โทรมาเล่นนี่เยอะมั้ยต่อวันเนี่ยโทรมาเยอะอยู่ครับแต่ว่าเราไม่ได้รับเพื่อนอ่ะมันก็จะโทรไม่ติดอ๋อเอาแบบว่าไอพวกเมสเซนเจอร์ที่แบบว่าไม่ได้รับเป็นเพื่อนเนี่ยทักมาเยอะอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเป็นร้อยเอาที่แบบว่าที่เป็นเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนก็วันหนึ่งก็มันก็สองสามคนก็ทักมามีโทรมามีอะไรไหมโทรมาก็โทรมาไม่ค่อยได้โทรมาส่วนมากจะทักมาอ๋อส่วนมากจะทักมาน้องนนท์ทำอะไรอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยว่างตอบใช่แล้วทีนี้อันนี้เป็น FC ชั้นดีต่อไป FC ชั้นเลวบ้างทีนี้ FC ชั้นเลวในที่นี้ก็คือนะเขาที่แบบว่าโทรป่วนโทรมาป่วนเรานะโทรมาป่วนโทรมาดราม่าอะไรอย่างนี้นะทักมาแบบเฮ้ยทำไมอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะไม่มีเลยหรอโอ้โหไม่มีแล้วน้องนุ่นมีไหมฝั่งน้องนุ่นน่าจะเยอะน้องนุ่นนี่เยอะเลยใช่ไหมโอ้น้องนุ่นบอกน่าจะเยอะสำหรับพวก FC ที่แบบว่าชอบปวดเนาะชอบปวดของผมก็มีนะของพี่นี่เยอะเลยนะแต่ละวันเนี่ยผมไม่มีใครโทรมาด่าไม่มีอะไรทักยังไงด่าไม่มีด่าหรอกจะว่าแบบว่าเอาแบบว่าให้เรารู้สึกรำคาญนะดีมากไม่มียอดเลยนะครับน้องนนท์อายุแค่15ปีซึ่งสร้างความคุณงามความดีไว้เยอะแยะเลยตอนนี้คุณขอดราม่าได้ไหมขอดราม่าว่ามาเกาะกระแสเขาหรือเปล่าถ้าถามว่าผมมาเกาะกระแสหรือเปล่าผมไม่ได้เกาะกระแสนะครับผมเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผมสนับสนุนน้องนนท์นะครับผมอ๋อค่ะซึ่งน้องอายุเท่านี้นี่15ปีน้องนุ่นก็เท่าไหร่19ซึ่งมีคุณงามความดีเยอะแยะมากมายเลยสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะครับสร้างวัดวาอารามเชิญชวนผู้คนร่วมบริจาคร่วม อะไรล่ะโอ้เยอะแยะมากมายนะครับนี่อายุเท่านี้ทำได้ขนาดนี้นี่สุดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นี่ถ้าส่วนมากก็นู่นแหละเล่นโทรศัพท์ติดสาวขอตังค์แม่เจ้าตรีเนาะแม่นแล้วจริงนี่เป็นแบบอย่างที่ดีมากนะเราขอชื่นชมแต่เหมือนน้องนนท์นี่ทำงานน้องนนท์ทำงานด้วยแล้วก็งานมีติ้งสายบุญเราก็ไปช่วยกันเพราะเรามันเป็นกลุ่มรถบรรทุกสายบุญอยู่แล้วไม่ใช่ว่ากระแสทำบุญเอากระแสเอาหน้าถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นดราม่าของผมนี่ก็มีเยอะนะสำหรับหลายๆคนที่แบบว่าอาจจะว่าผมเกาะกระแสหรือเปล่ามันก็แล้วแต่จะคิดนะใช่ไหมน้องนนท์แต่ว่าในการเกาะกระแสของผมเนี่ยสำหรับคนที่คิดว่าผมเกาะกระแสนะในการเกาะกระแสของผมเนี่ยผมตีแผ่ไอการกระทำดีๆเนี่ยซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นต่อไปแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ไม่มีสมองหลายๆคนนะครับจริงๆเอาพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยขอให้ดูน้องเป็นแบบอย่างครับผมให้เอาแบบอย่างบ้างทั้งความน่ารักความซื่อสัตย์มีรักเดียวใจเดียวเนี่ยนี่หลายๆคนนี่ก็เอาแบบอย่างได้เลยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็เสียสละเพื่อส่วนรวมครับตัวนี้เป็นข้อดีเลยซึ่งจะได้มิตรไมตรี
จากคนดีๆเยอะเนาะครับได้คนรู้จักเพิ่มได้คนรู้จักเพิ่มได้อะไรมากมายเราก็ต้องขอบคุณสื่อโซเชียลด้วยเพราะถ้าไม่มีสื่อโซเชียลก็อาจจะทำให้เราไม่รู้จักกันก็ได้นะครับผมแล้วก็อาจจะทำให้ช่องของผมหรือว่าน้องนนท์เนี่ยไม่รู้จักกับคนที่โลกสวยก็ได้เอาอย่างนี้เลยสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมไปดีกว่าเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวจะหาว่าเกาะกระแสไปแล้วสวัสดีครับ